สร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนเด็กย้ายถิ่นหรือเคลื่อนย้ายในประเทศไทยมีทั้งเด็กไทยและเด็กเพื่อนบ้านบางย้ายตามพ่อแม่กำพร้าหรือแสวงหาโอกาสของชีวิตมีความเปราะบางเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบและเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในพื้นที่ชายแดนโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นการคุ้มครองเด็กที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสานความเข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสถานรองรับเอกชนและผู้ดูแลเด็กสร้างความรู้ความเข้าใจตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กปี2546พัฒนาทักษะให้กับผู้ดูแลเด็กนอกจากนั้นแล้วนะครับยังได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานแต่ละแห่งนะครับเพื่อที่จะมุ่งสู่มาตรฐานต่อไปมีหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กโดยเฉพาะเด็กกำพร้าเร่ร่อนขาดที่พึ่งซึ่งแต่ละแห่งมีมาตรฐานและข้อจำกัดต่างๆกันการเชื่อมโยงเครือข่ายจะทำให้เกิดการพัฒนาร่วมมือและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบกระบวนการปกป้องคุ้มครองเด็กตามแนวชายแดนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การดูแลเด็กได้มาตรฐานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กและสิทธิเด็ก